กินข้าวมื้อเดียวกลายเป็นจริงพื้นที่ข่าวได้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะคะโอ้มันตีความได้หลายใช่ไหมหลายในยะพี่จีมันน่าจะมีอะไรแอบแฝงในภาพนี้อ่ะมีแต่คนถามบอกว่าเขาได้กินข้าวในโต๊ะเดียวกันหรือเปล่าทำไมคนนึงบอกว่าไม่ได้คุยการเมืองทำไมอีกคนนึงบอกว่าเออไปคุยเรื่องการเมืองแต่พลเอกประวิตรบอกอ้าวผมกินข้าวกันไม่ได้เลยไงนั่นสิเนาะเออก็กินได้นะแต่กินเนาะตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นไงคะนะคะคนก็จับจ้องกันนะคะสำหรับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเอาล่ะปรากฏว่าภาพที่ปรากฏออกมาคุณอนุทินก็บอกนะคะบอกว่าเอาละก็เนี่ยแหละก็ตามภาพนั้นเลยนะคะร่วมวงรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกับบิ๊กป้อมคุยกันเรื่องสถานการณ์การเมืองเนี่ยแหละพร้อมกับทำอะไรกางตัวเลขมาเลยนะคะว่าส.ส.ภูมิใจไทยเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า70เสียงพร้อมกับประกาศเนี่ยนะคะว่ารับนัดทุกพรรคเลยนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลครั้งหน้านั้นกฎหมายกัญชาต้องผ่านค่ะนี่นะคะโอ้ชื่นมื่นมากเลยค่ะรับประทานอาหารมื้อเที่ยงนะคะอารมณ์ดีกันทุกท่านคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะผ่านรายการลึกจากสนามข่าวชี้แจงถึงกรณีปรากฏภาพแกนนำพรรคภูมิใจไทยร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอย่างชื่นมื่นโดยบอกว่าไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองแต่เป็นการนัดกันล่วงหน้านานแล้วค่ะตั้งแต่นายชาดาไทเศษรองหัวหน้าพรรคเดินทางไปพบกับพลเอกประวิตรในช่วงที่ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็เห็นว่าไม่ได้กินข้าวกับพลเอกประวิตรเนี่ยนานแล้วจึงโทรศัพท์ไปย้ำนัดกันอีกครั้งก่อนพบว่าพอดีเลยค่ะเวลาตรงกันนะคะเวลาตรงกันพอดีเลย คุณอนุทินก็เลยบอกว่าสำหรับตัวเองแล้วก็ท่านนี่ก็เลยเข้าไปพบพลเอกประวิตรแล้วก็ร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์การเมืองแลกเปลี่ยนความพร้อมของทั้งสองพรรคในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงซึ่งพลเอกประวิตรก็สอบถามถึงการประเมินตัวเลขส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยว่าเท่าไหร่พรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินก็เลยบอกว่าก็แจ้งว่าน่าจะได้ประมาณ70คนซึ่งท่านก็เห็นว่าตรงกับผลโพลที่ออกมาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะแม้ว่าจะคุยกันเรื่องตัวลงตัวเลขที่คาดหวังไว้ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้แต่คุณอนุทินก็บอกว่าไม่ได้มีการคุยกันถึงเรื่องการจับขั้วการเมืองใหม่เพราะว่าปัจจุบันทั้งพรรคภูมิใจไทยกับพรรคพลังประชารัฐเป็นขั้วเดียวกันนั่นก็คือขั้วรัฐบาลอยู่แล้วนะคะคุณอนุทินยังบอกว่าผมเนี่ยไปกินข้าวกับผู้จัดการรัฐบาลมันมหัศจรรย์ตรงไหนเหรอ คุณอนุทินก็ช่างถามนะเออผมเนี่ยไปกินข้าวกับผู้จัดการรัฐบาลมันมหัศจรรย์ตรงไหนเหรอถ้าไปกินข้าวกับพรรคเพื่อไทยสิค่อยตื่นเต้นกันหน่อยเออก็จริงนะคะเพราะว่าเข้าพรรครัฐบาลน่ะนะคะเจอหน้ากันเวลาว่างตรงกันก็นัดรับประทานอาหารกันนะคะการนัดกินข้าวร่วมกันของนักการเมืองในช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการนำภาพที่ผมไปกินข้าวเที่ยงกับพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีในช่วงที่ถูกเว้นวรรคปฏิบัติหน้าที่ไปวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมก็เห็นว่าทางการเมืองเราสามารถพบปะพูดคุยกันได้วันนี้ผมโทรไปนัดใครหรือใครโทรมานัดผมกินข้าวเนี่ยผมไปหมดหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะเชิญผมร่วมรัฐบาลไปกินข้าวเนี่ยนะคะจะเชิญพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไปกินข้าวผมคิดว่าก็ต้องไปนะเพราะว่าการนัดกินข้าวก็ไม่ใช่ว่าจะต้องร่วมหัวจมท้ายกันนะผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าเอ๊ะเหตุใดเนี่ยจึงต้องนัดกินข้าวกันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองแบบนี้ล่ะคะคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่หัวเลี้ยวหัวต่อนะเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง10วันแล้ววาระของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็จะหมดลงวันที่23มีนาคมนี้ซึ่งวันนั้นเนี่ยทุกพรรคเท่ากันไม่มีฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเพียงแต่ว่าคณะรัฐมนตรียังคงต้องรักษาการไปจนกว่าจะได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ค่ะถามต่อว่ามีการตีความว่าทั้งสองพรรคปล่อยภาพออกมาเพื่อหวังข่มขู่พรรคการเมืองคู่แข่งคุณอนุทินบอกว่าโอ้โหอย่าไปมองโลกแง่ร้ายนักเลยนะคะไม่มีการขู่หรือระแวงกันเพราะว่าระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยหากมีการข่มขู่กันคงอยู่ร่วมกันไม่ได้มาถึงทุกวันนี้ยอมรับว่าอาจจะมีความเห็นต่างกันบ้างแต่ก็ยอมรับในกติกาค่ะซึ่งส่วนตัวนั้นคิดว่าบรรยากาศการเมืองเนี่ยมันดีขึ้น
ไม่ได้มีความตึงเครียดเหมือนที่สื่อประเมินกันไว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหากครั้งหน้าภูมิใจไทยมีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลนะเงื่อนไขแรกคือการบอกพรรคร่วมรัฐบาลว่าร่างกฎหมายกัญชาต้องผ่านค่ะเพราะว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนเราต้องมีช่องทางที่แสดงความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นด้วยแล้วก็พูดถึงกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธ์เตรียมยื่นกกต.ให้ยุบพรรคภูมิใจไทยกรณีใช้นอมินีเข้ามารับงานประมูลในกระทรวงที่ตนเองกำกับดูแลและขอให้ยุบพรรคก่อนเลือกตั้งค่ะคุณอนุทินบอกว่าทุกคนเนี่ยในฐานะประชาชนก็มีสิทธิ์ที่ทำได้ซึ่งผู้ที่ถูกกล่าวหาก็มีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและหากชี้แจงไม่ได้หรือว่าทำผิดกฎหมายตรงนี้ต้องยอมรับชะตากรรมไปตรงกันข้ามผู้ที่กล่าวหาเนี่ยหากมีเจตนามุ่งทำลายและไม่ได้เป็นไปตามการที่กล่าวหาก็เสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีเช่นกันซึ่งส่วนตัวมั่นใจบนพื้นฐานว่าไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าใครอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้แม้ว่าคอการเมืองจะมีการพูดด้วยซ้ำว่าใครอยู่เบื้องหลังเพราะภูมิใจไทยเนี่ยมีจุดหมายที่ใหญ่กว่าจะต้องทำนั่นก็คือการหาเสียงเลือกตั้งให้ดีที่สุดหากมัวไปตอบโต้ก็มีแต่เสียคะแนนลงไปค่ะค่ะคุณอนุทินบอกว่าผมนั่งกินข้าวกับพรรคร่วมรัฐบาลก็ดูไม่น่าตื่นเต้นมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะรับประทานอาหารด้วยกัน